นี่เป็นงานส่วนที่เป็นประตูเข้าห้องนะซึ่งมีความกว้างของช่องเปิด1เมตรงานติดตั้งก็คือจะต้องมีส่วนของเป็นชิ้นขารองรับก็คือเป็นขารองรับ2ด้านแล้วก็เป็นชิ้นทับหลังเพื่อเสริมความแข็งแรงของช่องเปิดเมื่อติดตั้งส่วนที่เป็นชิ้นทับหลังเสร็จแล้วก็จะเป็นชิ้นที่จะต่อจากชิ้นทับหลังขึ้นไปถึงระดับท้องพื้นอันนี้จะเป็นส่วนที่มีความสูง2เมตร10เซนวางทับหลัง60เซนแล้วก็เป็นชิ้นต่อขึ้นไปอีก 1.60 เมตรจนถึงระดับท้องพื้นเพื่อได้ความสูงทั้งหมดประมาณ4เมตร25ถึง4เมตร30เซนติเมตรนะฮะสำหรับช่องเปิดพวกประตูเข้าห้องนะครับในวิธีแบบเก่าเนี่ยเฉพาะตำแหน่งช่องชาร์ปเนี่ยที่เราตั้ง2ชิ้นทับหลัง1ชิ้นแล้วก็ชิ้นด้านบนอีก2ชิ้นแล้วก็มาใส่ชิ้นด้านล่างอีก1ชิ้นทั้งหมด6ชิ้นจาก6ชิ้นลดเหลือแค่2ชิ้นสำหรับงานช่องเปิดขนาดที่มีความกว้างประมาณ60เซนสูง 1.20 นะมันก็คือทั้งทีมงานนั่นแหละครับที่จะเลือกใช้อันดับแรกคือนวัตกรรมนะครับเป็นแพนเนลเนี่ยครับแล้วก็ออกสองมาลดวิธีการทำงานให้มันเร็วขึ้น3ก็ลดจำนวนแรงงานครับก็เลยตอบโจทย์นะครับงานก่อสร้างที่เราทำทุกวันนี้ที่แรงงานก็น้อยลงนะครับเวลาก็สั้นลงครับเขาว่าสั้นลงอันนี้คือมันติดเรื่องของบ้านข้างเคียงอะครับเริ่มได้แปดโมงเลิก6โมงอะไรเงี้ยก็ตอบโจทย์อยู่ก็เลยนำมาใช้ครับสำหรับผู้รับเหมาแทบทุกเจ้าแหละแต่ผมว่าผู้รับเหมาทุกเจ้าเนี่ยก็คงเป็นห่วงอันดับแรกเนี่ยคือผลิตภัณฑ์เนี่ยมันค่อนข้างถ้าเทียบกับกอชามเนี่ยมันมีค่อนข้างสูงกว่าประมาณอยู่สัก 10-15% แค่นี้เองเขาอยู่ที่ว่าเขาจะยอมชดเชยกับค่าแรงขึ้นของกับลงขยะเนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่าแค่นั้นเองครับกับความกลัวว่าเอ้ยใช้ไปแล้วจะร้าวไหมอ่ะอันนี้ก็ต้องแต่ทางผมเนี่ยผมมั่นใจในยินซีอยู่ครับว่าต้องซัพพอร์ตทางผมอยู่แล้วครับเราว่ามันดีอยู่แล้วแต่มันอาจจะขาดคำว่าดีเยี่ยมหรืออะไรไปเนี่ยก็มาพัฒนาไปด้วยกันแค่นั้นเองครับถามว่าใช้ต่อไหมใช้อยู่แล้วครับ